โอ้โหธนาทูนเทล่าครับนักชกในวัย22ปีครับจากประเทศกัมพูชาส่วนสูง175ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดต้องบอกว่าดวลเดือดกับลุคบาจากเวลครับคู่มวยในฝันและวันนั้นพลาดท่าแพ้ให้กับลุคบาจากเวลไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสังกัดค่ายมวยเพชรภูทองครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับบุญหลงฉัตรชัยน้อยมวยไทยครับหรือบุญหลงปุ๋ยโฟร์แมนนายกฤษดามูลสารบังไฟพิฆาตครับจากสายมูลยะโสธร20ปีเท่านั้นครับ174ซมฟอร์มกำลังขึ้นห้างเลยทีเดียวครับ4ไฟหลังชนะรวดครับจนเถลิงแชมป์ในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมของรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมาหมัดหมาดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะมาเริ่มมวยคู่เอกประจำค่ำคืนนี้ครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขLadies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President, Mr. Asira Thajaransuk. คุณอาศิระจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึก Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยคู่เอกประจำค่ำคืนนี้ครับ Mr. Asira will be giving Max Muay Thai medal for the fighters of the main eventขอเสียงปรบมือด้วยนะกับคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับ And now let the main event begin ดีเดือดแน่ๆครับบอกว่าบุญหลงบุญหลาย2พี่น้องครับเป็นลูกศิษย์ที่ทางด้านฉัตรชัยน้อยสิบเอ็ดจมันนี่เก็บมาเลี้ยงแล้วก็ฝึกวิชามวยไทยให้ครับนี่คือมรดกชุดสุดท้ายแล้วก็ชุดเดียวของฉัตรชัยน้อยครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วครับด้วยการเป็น2พี่น้อง2พยัคฆ์ที่เป็นแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทั้งคู่ครับใช่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆครับของขวัญวันปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงกรานต์ครับมาชมกันเลยครับซ้ายกับขวาคุณเทล่าวันนี้โอ้เนื้อตัวมาดีเหลือเกินครับแววตามุ่งมั่นด้วยและที่มุมแดงครับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่เคยฟิตซ้อมด้วยกันนั่นก็คือลูกบาและเป็นผู้ที่เคยเอาชนะทูเทล่ามาติวให้กับเจ้าบุญหลงอยู่ที่มุมเหมือนกันครับแล้วก่อนชกนี่ลูกบาเข้าไปสอนทางด้านบุญหลงที่มุมครับของพังน้ำมวยเรียกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่ทราบติวเข้มอะไรไปบ้างครับไม่รู้ว่าติวเข้มหรือแปลภาษากันไม่ค่อยรู้เรื่องครับใช้กันคนละภาษาครับนี่ครับแข้งขวาของทูเทล่าบุญหลงกระทูนกระแทกมาแล้ววางด้วยแข้งขวาครับบุญหลงนี่ไม่ให้เข้าใกล้ครับพยายามเล่นอาวุธวงนอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าตั้งรับเนี่ยเป็นเกมที่ทูลแกถนัดเลยครับวางด้วยซ้ายไม่โดนเกมเกมมาเลยครับลุกเอาละครับเดินแล้วคืนครับทูลเทียล่าวันนี้แกพกความมั่นใจมาเยอะครับโชคไปยิ้มไปครับซ้ายมาหลุดครับนะครับบุญหลงต้องเดินครับซ้ายเล่นงานไปที่ฐานล่างแล้วนี่พยายามจะโถมมาฟันที่ศอกขวาครับนี่นะครับลูกเก่งของทูนเทียร่าครับขวามาก็โดนแข้งคืนครับเอาไว้ครับบุญหลงหุ่นไม่สนครับแต่ครับวันนี้เบียดเข้าไปเอาละครับศอกซ้ายปักมาเอาละครับพยายามจะง้างเลยครับซ้ายหน้าเจอหมัดแล้ววางด้วยแข้งซ้ายเติมโอ้โหบุญหลงมาหนึ่งครับทูนเทียร่าคืนไปสองเอาละครับไล่มาท่าไล่กีไล่เบียดดำเนินงานไปที่ฐานล่างแล้วถีบด้วยซ้ายครับทูนไล่จี้ต่อครับกระแทกซ้ายอ้าวเลยครับกรรมการสนธยาภัยนั้นเตือนเลยครับตั้งรับยับไปหน่อยครับครั้งที่หนึ่งครับมาแล้วครับเตือนเบาบางก็บอกว่าอย่าถอยแบบนี้ครับไอโอกาสทำหน้าที่นี่ต้องเดินเปิดเกมครับทูนถีบด้วยซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเติมด้วยฮุกซ้ายจังหวะสุดท้ายไม่ถึงครับนะครับทูนหลงจิ้มด้วยหมัดขวาวิ่งสายยาวครับของทูเทล่าครับหลงก็ต้องพลิกเกมมาสู้เอาละครับลดลำตัวทูนเทล่าเข้าทางแล้วตอนนี้บุญหลงปักท้ายแล้วทูนเทล่าบอกไม่ต้องเสียแรงวิ่งเหนื่อยครับ
พยายามจะสวนด้วยศอกเข้ามาครับซ้ายหน้ามาก็โดนขวางคืนครับอย่าปักด้วยศอกแล้วก็เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเหมือนกันครับธนาทูเทร่าครับหน้าต่อครับธนาทูเทร่าบุญหลงตอนนี้ไม่หนีนะครับปักหลักรออยู่กลางเวทีซ้ายมาวุ่นว่าครับยังไม่โดนนะครับกระแทกมาพยายามจะปักศอกแล้ววางแข้งนะครับบุญหลงจิ้มลำตัวเข้าไปแล้วครับถึงในศอกซ้ายปักมาไม่โดนครับทูนแล้วกำปั้นขวาทูนจะเป็นมวยประเภทต้นจัดครับเอ้าโดนหมัดของธนาบุญหลงเล่นงานโดนบ้างของธนาก็ทูนเทร่าครับซ้ายหน้าเข้ามาโดนขวาสวนแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อนี่คือคู่เอกนำรายการและถัดจากคู่เอกนำรายการเรายังมีมวยมันอีก2คู่ให้ได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยกับฝรั่งเศสรวมไปถึงไทยกับโปแลนด์ครับโอ้โหแต่ว่าเปิดมายกแรกนั้นบีบหัวใจจริงๆครับใครที่เป็นโรคหัวใจก็ปิดตาเอาไว้ข้างหนึ่งครับเพื่อลดความเสี่ยงครับพี่น้อยครับครับผมก็แต่ที่แน่ๆครับมีธุระที่ไหนพักเอาไว้ก่อนครับชมมวยอีก3คู่ครับแล้วค่อยไปทำธุระกันต่อครับที่สำคัญครับหากเป็นไปได้ครับอย่ากระพริบตาจากคู่นี้เลยครับนี่ครับกำปั้นขวาของธนบุญหลงโอ้โหด้วยความที่สดจริงๆครับบุญหลง4ไฟท์ชนะรวดครับกับทูนเนี่ยที่แพ้2ไฟท์แล้วก็ชนะ1ไฟท์ใน3ไฟท์หลังนะครับเปิดเกมมายกที่2จับในทันทีครับธนบุญหลงครับปั่นล็อกกำลังกันเลยครับคิดมาสู้เหมือนกันอาบุญหลงทูนเสียบซ้ายเข้ามาพยายามจะกระแทกต่อครับบุญหลงรู้ทันอัดด้วยแข้งขวาครับบุญหลงทูนพยายามจะเดินหน้าง้างมาทิ้งด้วยศอกซ้ายบวกด้วยศอกขวาโชว์สายตาเหมือนสิบพี่อย่างทางด้านเจ้าชัดชัยน้อยเลยครับบุญหลงศอกขวาไม่ครั้งครับนะครับทูนบวกเข้ามาบุญหลงซัดสู้เลยครับทูนเดินเกมเต็มตัวบุญหลงก็ไม่หนีครับนะครับทูนพยายามมีหมัดเข้ามาเสริมแต่บุญหลงก็ดีกีมวยสมัครเล่นของจังหวัดเหมือนกันครับเอาละครับเด็กยะโสธรครับปั้งไฟพิฆาตครับนะครับเสียบด้วยซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายหน้าเอาละครับขวาได้แล้วล็อกแล้วเด้งด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายมาอีกแล้วครับเป็นชุดครับธนบุญหลงกระโดดศอกของรานทูนเทร่าเล่นงานเข้าไปครับโอ้ล่วงเลยท่านผู้ชมครับเอาละครับโดนศอกอัดเข้าไปเต็มๆครับเสียนับไปแล้วครับบุญหลงก้าวเข้าไปจูบศอกเต็มๆครับบุญหลงยังงงยังมึนครับตอนนี้เอาละครับโอ้โหไหลไม่ไหวครับบุญหลงยืนขาขึ้นเป็นเลข8ไปแล้วครับว้าวแม่พาแบบนี้เอาแล้วปาดแทงแบบโอ้กรรมการเบรกเกมนับอีกครั้งครับโอ้โหมาอีกนับแล้วครับและนี่ครับบริเวณใต้ตาทางด้านซ้ายนะครับบวมเลยครับท่านผู้ชมครับด้วยพิษศอกของทูนนะครับพยายามจะพุ่งเข้ามาปักที่ศอกซ้ายเสียนับอีกไม่ได้แล้วนะครับธนาบุญหลงในยกนี้ภาพไปนะครับบุญหลงภาพอีกทีมีเกมโอเวอร์ทันทีเอาเลยครับจ้ำเลยครับมีปัญหาที่บริเวณเบ้าตาซ้ายครับบุญหลงส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองและทูนมาชุดใหญ่เลยครับถีบด้วยขวาปักด้วยศอกซ้ายครับต้องดึงจังหวะเอาไว้ก่อนครับแล้ววงในวางหน้ากดเอาไว้เสียบด้วยซ้ายบุญหลงต้องเรียกว่าต้องพ้นนาทีวิกฤตไปก่อนครับมือยกขาสุดแรงที่เรียบร้อยครับโอ้ยพลาดจนได้ครับบุญหลงโอ้โหพายุศอกของทูนเทียร่าครับโอ้เขาเอาจนได้ครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดท้ายแล้วครับไม่ไหวครับน่าจะมีปัญหาครับที่บริเวณใต้ตาซ้ายครับโอ้พลาดนิดเดียวเท่านั้นครับเป็นเรื่องเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าท่านผู้ชมครับช็อตไหนที่พลาดครับทั้งที่เปิดเกมมาพยายามจะจับในแล้วนะครับแต่นี่ครับศอกขวาก่อนครับแล้วพยายามจะย้ำเข้ามาแล้วปักด้วยศอกซ้ายเข้าเป้าครับอู้ศอกขวาเล่นงานมาก่อนแล้วมีอากับอาการทูลกันมาเลยครับโอ้นี่ครับแล้วจังหวะเสียนับแล้วนี่เป็นนับที่2บาทาลูกพักเข้าใส่ครับอู้ถีบเข้าเต็มหน้าเลยครับเต็มยอดหน้าครับแล้วหลังจากนั้นต้องยอมรับท่านผู้ชมครับมีอาการที่ยังมึนยังเมาอยู่ครับทูลแกเร่งเลยครับแล้วปักศอกซ้ายสุดท้ายส่งผลให้ทูลเทร่าครับวันนี้เอาชนะบุญหลงปุ๋ยโฟร์แมนหรือว่าบุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยไปได้ในยกที่2ครับกำลังเดือดเลยทีเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับ That was a good fight ladies and gentlemen. Check out the ball that's round.
bonus Max Muay Thai Mobile App Alright ladies and gentlemen We have a winner By way of technical knockout Blue Corner Tool Tierra เอาละครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องมานะเดี๋ยวเราต่อมวยคู่ที่6กันครับ Alright ladies and gentlemen We'll be right back after a short break Next fight Thailand takes on France And this is Max Muay Thai